การพร้อมกันแบบนี้รีบไปโรงพยาบาลทันทีก่อนเป็นอัมพาตที่นนทเวชรักษาด้วยโปรแกรม Stroke Fight 3F ทันทีครอบคลุมเชี่ยวชาญด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรมและศัลยกรรมสมอง24ชั่วโมงโรงพยาบาลนนทเวชโทร02-596-7888 101 RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวสถานีวิทยุกองบัญชาการกองทัพไทยเสนอข่าวโฆษกกลุ่มประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกปปส.ตอบโต้นายกรัฐมนตรีถึงท่าทีการเปิดเวทีปฏิรูปโดยระบุว่าขณะนี้ประชาชนไม่เชื่อถือคำพูดของนายกรัฐมนตรีเพราะไม่จริงใจและมองว่าเป็นกลลวงเพื่อยื้อเวลาให้กลุ่มผู้ชุมนุมอ่อนล้าส่วนกรณีการเรียกร้องขอให้มีการสรรหานายกตามมาตรา7นั้นทางกปปส.เห็นว่าเป็นการกระทำตามประเพณีของประชาธิปไตยไม่ขัดกับหลักรัฐธรรมนูญขณะที่กิจกรรมของกปปส.ในวันนี้นายถาวรเสเนียมอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์จะนำมวลชนเดินทางไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อทวงถามถึงการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนกรณีเกิดเหตุปะทะกันจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงรวมถึงการใช้ความรุนแรงใช้แก๊สน้ำตาและสารเคมีกับกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งเชื่อว่าไม่เป็นไปตามหลักสากลอย่างไรก็ตามนายเอกนัทยืนยันว่าตั้งแต่วันที่6ธันวาคมเป็นต้นไปทางกปปส.จะต่อสู้จนกว่าจะได้รับชัยชนะขจัดระบอบทักษิณและเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์รวมถึงยืนยันว่านายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.จะไม่หนีไปต่างประเทศอย่างแน่นอนและจะเข้ามอบตัวกับตำรวจหลังเสร็จสิ้นภารกิจสุธารัตน์บุพภาผู้สื่อข่าว INN รายงานจากศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะค่ะขณะที่ศาสตราจารย์กิติคุณดร.สุจิตบุญวงการอาจารย์ภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยว่าขั้นตอนการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองในขณะนี้ยังพบว่าไม่ชัดเจนอีกทั้งการไว้เนื้อเชื่อใจรัฐบาลก็เริ่มลดลงแล้วดังนั้นการที่รัฐบาลเชิญชวนให้มาร่วมกันเปิดสภาปฏิรูปการเมืองเพื่อหาทางออกประเทศจึงยังเป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้เพราะกลุ่มผู้ชุมนุมเลิกเชื่อรัฐบาลแล้วจึงไม่มีใครฟังส่วนกรณีที่รัฐบาลยอมถอยร่างพรบ.นิรโทษกรรมนั้นถือว่ายังไม่เพียงพอเพราะเป็นการพักไว้180วันส่วนการไม่รับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญและการคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองรัฐบาลก็ไม่มีการรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวทั้งที่มีคนบาดเจ็บดังนั้นจึงอยากให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบผู้บัญชาการทหารเรือเชื่อสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองจะดีขึ้นลั่นถกผบ.เหล่าทัพแล้วไม่ปฏิวัติวอนทุกฝ่ายหันหน้าคุยกันหาทางออกประเทศคุณธีชวัฒน์สืบสายรายงานค่ะพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาชัยผู้บัญชาการทหารเรือให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองว่าขณะนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายระดับหนึ่งเนื่องจากเป็นพระบุญบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุกฝ่ายได้ตั้งใจน้อมถวายเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีส่วนหลังจากนี้ก็เชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นตามลำดับจนเข้าสู่ภาวะปกติแต่จะดำเนินการอย่างไรนั้นทั้งสองฝ่ายจะต้องคุยกันขณะที่ทางทหารก็จะคอยทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยและเป็นตัวกลางในการพูดคุยซึ่งจะไม่มีการบังคับหรือชี้นำฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้ปฏิบัติตามนอกจากนี้พลเรือเอกณรงค์มีความเชื่อมั่นว่าการแก้ไขความขัดแย้งมีทางออกเสมอขึ้นอยู่ว่าทั้งสองฝ่ายจะหาข้อตกลงกันในทางใดแต่ย้ำว่าทางกองทัพจะไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารในทุกรูปแบบเพราะทหารก็มีบทเรียนซึ่งได้มีการพูดคุยกันระหว่างผู้บัญชาการเหล่าทัพถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามภายหลังวันที่5ธันวาคมที่จะมีการนัดประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพพลเรือเอกณรงค์ยังไม่ทราบถึงหัวข้อในการพูดคุยแต่คาดว่าจะเป็นการหารือร่วมกันถึงสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันที่ชวนศึกษาผู้สื่อข่าว INN รายงานจากหอประชุมกองทัพเรือครับรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมสมานฉันท์สร้างสรรค์สันติสุขด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยจบการรายงานข่าวจากสถานีวิทยุกองบัญชาการกองทัพไทยที่นี่101 RR1 Radio Report 1พักรบรอการเปลี่ยนผ่านสถานการณ์เริ่มคลี่คลายจับตาแนวโน้มการเมืองหลังวันที่5หลังสุเทพเปิดพิมพ์เขียวสภาประชาชน
กาะติดเรื่องร้อนจับตาเบื้องลึกสดจากทุกพื้นที่สดทุกวินาทีตลอดทั้งวันที่นี่ FM 101ใหม่ยาสีฟันซิสเทม่าซีเมนฟลูออไรด์ป้องกันจุดขาวปิดจุดเสี่ยงฟันผุเฮลตี้คอร์เนอร์โดยสก็อตอีซี่ซุปไก่สกัดอร่อยง่ายๆอีซี่อีซี่ถ้าคุณอยากบำรุงสมองแบบง่ายๆก็น่าจะลองดื่มซุปไก่สกัดรสชาติอร่อยที่ประกอบด้วย DHA โอเมก้า3และวิตามิน B12 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองแค่นี้ก็สร้างสรรค์งานได้เต็มที่แล้วครับ Healthy Corner โดย Scott Easy ซุปไก่สกัดอร่อยง่ายๆ Easy EasyFelix Riverquare Resort กาญจนบุรีโรงแรมกึ่งรีสอร์ทระดับ5ดาวขอเสนอแพ็กเกจสุดพิเศษรับเทศกาลแสงสีเสียงสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควร์6-15ธันวาคมนี้2ท่านเพียง 3,500 บาทและแพ็กเกจเทศกาลส่งท้ายปี2ท่านเพียง 6,200 บาทพร้อมอาหารเช้าและกาล่าดินเนอร์ริมน้ำแควร์ใหญ่โรงแรม Felix Riverquare Resort กาญจนบุรี02-634-4111 www.felixriverquare.co.th ถ้าวอร์เรน บัฟเฟตต์ไม่รู้จักลงทุนในหุ้นถ้าโดนัลด์ ทรัมป์ไม่รู้จักคำว่าการลงทุนคุณคิดว่าวันนี้พวกเขาจะมีเงินเท่าไหร่เพราะการลงทุนแบบสมาร์ทเปลี่ยนชีวิตได้มาที่งาน Thailand Smart Money One Stop Investment การเงินการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่ส่งท้ายปลายปีจัดเต็มทั้งเงินฝากเงินกู้หุ้นทอง LTF RMF ลดหย่อนภาษีประกัน Thailand Smart Money ครั้งที่4สัมมนาฟรี 12-15 ธันวาคมนี้ที่ Live Hall ชั้น8 Central WorldM101 ขอแจ้งช่องทางรับฟังคลื่นของเราแบบสดทุกพื้นที่ตลอดทั้งวันสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลสามารถจูนคลื่นมาที่ FM 101 MHz ได้ทันทีพร้อมฟัง FM 101ได้ทั่วโลกผ่านเว็บไซต์ www.vr1media.com และเข้ามาพูดคุยกับเราได้ที่ SMS 487-4101 หรือ facebook.com/fm101rr1101 RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวเกาะกระแสเศรษฐกิจโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนพร้อมก้าวสู่ผู้นำด้านปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร Thailand Smart Money งานบริการทางการเงินการลงทุน 12-15 ธันวาคม Central World Life ชั้น8กลับมาคุยกันต่อนะคะในช่วงของ101ปฏิบัติการพลิกชีวิตค่ะคุณรัชพลเหล่าวานิชและดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมนะคะ FM 101สวัสดีค่ะคุณรัชพลค่ะสวัสดีครับมาดูตลาดทุนที่เปิดทำการมาชั่วโมงกับ9นาทีนะคะตอนนี้ตลาดปรับลงไป 0.78 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 7,724 ล้านอินเด็กซ์ล่าสุดนั้นยืนอยู่ที่ 1,383.67 จุดนะคะ10อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะทรู 9.15 ลงไป5สตางค์ค่ะจัสมิน7บาทตอนนี้เป็น8บาทแล้วลงไป10สตางค์นะคะ7.95 แอดวานซ์อยู่ที่226ธนาคารกสิกรไทย168แล้วก็ปตท. 307บาทนะคะทั้งหมดนั้นไม่เปลี่ยนแปลงสผ. 170นะคะบวกไป50สตางค์ CPO 41บาท75สตางค์นะคะก็ขึ้นมา75สตางค์ธนาคารไทยพาณิชย์158บาท50ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะบีแลนด์ขึ้นมา2สตางค์อยู่ที่107ขออภัย1บาท74อินทัช78บาทลบไป50สตางค์นะคะก็ตอนนี้ก็ไซด์เวย์นะเดี๋ยววันนี้มาคุยกับคุณเรืองวิทย์นันทาพิวัฒน์กรรมการผู้จัดการบริษัทเอกวิทย์เวลแพลนเนอร์แล้วก็อุปนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยก็มาดูเนี่ยแหละช่วงปลายปีตัวเลขเมื่อวานทางผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของหอการค้าไทยอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยก็แถลงไอ้พวกดัชนีความเชื่อมั่นทั้งหลายนี่ออกมาไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงจังหวะที่เราในฐานะที่เป็นผู้บริโภคก็คงจะต้องป
รับแผนรายรับรายจ่ายกันนะต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะช่วงปีใหม่มีค่าใช้จ่ายเยอะมากนะและเป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้องข้ามปีด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันว่าจะช่วยกันวางแผนอย่างไรกันดีค่ะสักครู่เดียวค่ะ101ปฏิบัติการพลิกชีวิตMoney Makeover โดยต้องการความชัดเจนในแนวทางลงทุนเลือก RMF และ LTF กองทุนบัวหลวง02674-6488กด8บลจ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บลจ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายวางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ทำไม RMF LTF ของกองทุนบัวหลวงเป็นกองทุนแรกที่ผมเลือกเพราะเชื่อมั่นในความชัดเจนของแนวทางลงทุนเฟ้นหาตราสารจากธุรกิจอนาคตดีเน้นจับจังหวะที่ใช่เข้าลงทุนเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนสม่ำเสมอในระยะยาวสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333หรือกองทุนบัวหลวงโทร02674-6488กด8การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน RMF LTF ของกองทุนบัวหลวงชัดเจนในแนวทางลงทุน14ปีบนเส้นทางที่ไทยเบฟมอบความอบอุ่นบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนยังคงเดินทางมอบความอบอุ่นช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวเป็นปีที่14กับโครงการไทยเบฟร่วมใจต้านภัยหนาวปีที่14คุณเรืองวิทย์นันทพิวัฒน์ค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทเอกวิทย์เวลแพนเนอร์และอุปนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณเรืองวิทย์ค่ะสวัสดีครับคุณศรีนาครับสวัสดีครับคุณรัชพลครับครับสวัสดีค่ะมาดูตัวเลขดัชนี ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะฮะเมื่อวานทางการค้าไทยเขาแถลงเนี่ยก็บอกว่าดัชนีความเชื่อมั่นในเดือนพฤศจิกายนนี่ลดลงทั้งหมดต่อเนื่องเป็นเดือนที่8แล้วนะและเป็นระดับต่ำสุดในรอบ22เดือนดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยนี่ร่วงลงมาเหลือ75นั่นเองแล้วก็ดัชนีเชื่อมั่นความบริโภคเชื่อมั่นของผู้บริโภคตัวกลางเนี่ยอยู่ที่65โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปัจจุบันอยู่ที่ 59.2 แล้วก็ผู้บริโภคในอนาคตนี้ 79.9 ดัชนีความเชื่อมั่นในโอกาสหางานทำนี่ 68.2 ต่ำสุดในรอบ18เดือนดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้อนาคตอยู่ที่ 91.8 ต่ำกว่าระดับ100นี่เป็นเดือนที่6ต่ำสุดในรอบ24เดือนอันนี้เขาบอกว่าเป็นการทำจับตัวเลขก่อนที่จะมีความรุนแรงทางการเมืองด้วยซ้ำนะฮะก็บอกว่าน่าเป็นห่วงละนะฮะตอนนี้เหมือนคนไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยนะฮะแล้วเขาไปมีไปสอบถามบอกว่า พี่พ่อเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ในการซื้อรถยนต์ใหม่เนี่ยนะตอนนี้มีมอเตอร์ Expo เนี่ยใช่ไหมก็บอกว่ามีแค่ 31.5% นั่นเองที่บอกว่าเห็นว่าจะซื้อรถยนต์ใหม่ 37.5 ไม่แน่ใจอีก 31% บอกบายบายไม่ซื้อหรอกส่วนซื้อบ้านหลังใหม่เนี่ยส่วนใหญ่คือ 46.5% บอกว่าไม่เหมาะสมที่จะซื้อนะฮะก็แสดงให้เห็นว่าตอนนี้ผู้บริโภคก็ไม่เชื่อมั่นทิศทางเศรษฐกิจสักเท่าไหร่เลยนะฮะก็ปัจจัยแวดล้อมเยอะแยะไปหมดเนาะครับคือผมว่าไออันนี้เนี่ยมันมาจากเรื่องของจิตวิทยาและก็จำนวนเงินในกระเป๋าของคนตอบคำถามนะคือถ้าเกิดว่าคนตอบคำถามมีเงินในกระเป๋าน้อยลงก็เรื่องนึงนะครับมันก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจละที่ว่าจะไปจับจ่ายใช้สอยอะไรซึ่งผมมองว่าไม่รู้ว่าจะคิดว่าดีหรือไม่ดีคือความหมายคือว่าอย่างนี้ครับคือว่าถ้าเกิดเรารู้ว่ากระเป๋าตังค์เรามีเงินน้อยแล้วเราบอกว่าเราจะต้องประหยัดเนี่ยก็ทำให้ระมัดระวังนะมันก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่เหรอที่ว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าเราจะลำบากนะครับในทางตรงกันข้ามคือถ้าเกิดเรารู้ว่าเราลำบากแต่ว่าเราก็ยังไปจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นได้เนี่ยนะครับไม่รู้นะอันนี้แล้วแต่การตีความอ่ะคือถ้ามองในมุมที่คุณหนึ่งวิทย์ว่าก็ดีในเมื่อประชาชนรู้สภาพการตัวเองก็ต้องปรับพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยแต่นี้ก็อีกแหละว่าไอ้นี้มันเป็นการวัดความเชื่อมั่นแต่พฤติกรรมจริงอาจจะไม่ก็ได้เพราะมันก็มีคนอย่างที่เราพูดกันแหละมันก็อยู่ในคอมฟอร์ตโซนอ่ะเพราะนั้นก็ยังคือนรกยังไม่มาเยือนก็ยังคง
เหมือนเดิมถึงแม้จะรู้ว่าเฮ้ยมันมีข้อน่ากังวลนะแต่ก็มันเสพติดไปแล้วอ่ะค่ะนะฮะแต่เมื่อกี้จากตัวเลขที่คุณรัชพลว่าไว้เนี่ยมันมีอะไร 68.2% ที่บอกว่ามีความเป็นห่วงเรื่องของการหางานใช่ไหมครับใช่คือความหมายคือว่ากลัวว่าจะตกงานซึ่งก็คงความหมายคือว่าคงเป็นคนที่กำลังจะจบและจะหางานหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะก็อาจจะผสมกันนะฮะใช่ไหมฮะซึ่งตัวเลขนี้น่าสำคัญน่าสนใจนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดจะไปดูสถิติเนี่ยของที่เรียกว่าอัตราการว่างงานของคนไทยเนี่ยนะครับต่ำมากนะต้องถือว่าต่ำมากนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรแสดงว่าคนตัวจะตกงานแต่ในขณะที่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าคนก็มีงานทำกันเยอะแยะนี่เลยไม่ทราบว่าจะตีความยังไงได้แต่บ้านเราเนี่ยผมเคยไปดูไส้ในของไอ้ตัวเลขเรื่องแรงงานการจ้างงานเนี่ยในเชิงสถิตินี่เนื่องจากบ้านเราเนี่ยนะคุณเลิงวิทย์มันมีลักษณะถ้าเมืองนอกมันมีเขาเรียกแล้วนอนฟาร์มกับแต่นี้บ้านเราเนี่ยมันมีลักษณะการเคลื่อนย้ายพวกนี้เนี่ยที่ง่ายไงมันก็เลยทำให้ดูเหมือนไม่ตกงานคือกลับไปอยู่บ้านที่บ้านเพื่อไปทำการเกษตรก็ถือว่าไม่ตกงานแล้วล่ะใช่ไหมครับแล้วว่ากันจริงๆเนี่ยปัจจุบันก็มีชาวไร่ชาวนาชาวสวนจำนวนมากที่เขาทำงานสองอย่างในเวลาเดียวกันไงก็คือพอหน้านาเขาก็ไปทำนาแต่พอเขาหว่านนาปักนาดำนาเสร็จเขาก็มาขับแท็กซี่หรือก็มาเป็นแรงงานในกรุงเทพหรือมาขายสลากกินแบ่งก็จะเห็นเยอะเพราะฉะนั้นก็ดูเหมือนคนพวกนี้ก็ไม่ตกงานเนี่ยแล้วก็อาชีพในเมืองไทยเนี่ยมันต่อให้ตกงานก็ไปเปิดร้านขายข้าวแกงเล็กๆก็มีงานละแต่ว่าสำหรับเด็กรุ่นใหม่ๆเขาก็ไม่ค่อยนิยมกลับไปทำพวกการเกษตรกันไม่ใช่เหรอในช่วงหลังๆครับมันก็เข้าไปสู่ภาคบริการภาคบริการก็ว่าจริงมันก็มีความต้องการแรงงานเยอะพอสมควรนะเป็นพนักงานขายเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นอะไรต่างๆฮะแต่ทีนี้จากการศึกษาเนี่ยนะครับหมายว่าจากการที่ว่าพัฒนาเรื่องของการศึกษาหลายๆคนก็ไปจบปริญญาตรีเพราะนั้นค่านิยมของการจบปริญญาตรีก็จะไม่เข้ามาอยู่ในส่วนของที่เรียกว่าภาคบริการที่จะมาเป็นพนักงานขายของอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นได้ว่าไอ้คนกลุ่มเนี้ยคือคนที่กำลังจะหางานเพราะว่าตัวเองอยากจะได้เงินเดือนสูงๆหน่อยเพราะว่าจบปริญญาตรีมานะครับในขณะที่ว่าตลาดแรงงานก็ยังต้องการคนอยู่เยอะคือไอ้โครงสร้างตลาดแรงงานบ้านเรามันไม่สมดุลนะแรงงานที่เป็นอันสกิลเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็โดนชาวต่างด้าวท้าวต่างแดนครอบครองไปหมดแล้วพวกที่จบการศึกษาดีๆบางทีในวุฒิปริญญาตรีทำงานเป็นไวท์คอลล่าไม่ได้ก็กลายเป็นพนักงานขายก็มีไปเป็นเซลล์เป็นอะไรก็เยอะนะส่วนพวกสายอาชีวะซึ่งมีความต้องการเยอะดันขาดแคลนซะอีกมันก็มีความไม่สมดุลกันลักลั่นกันอยู่พอสมควรแล้วก็สุดท้ายมันก็นำไปสู่รายรับที่มันไม่พอกับรายจ่ายก็คือสมมติว่าคุณจบปริญญาตรีแต่คุณต้องยอมลดวุฒิตัวเองมารับเงินเดือนถูกเนี้ยมันไลฟ์สไตล์มันไม่ได้จริงๆพูดถึงถ้าเราทราบว่าเราชอบอะไรถนัดอะไรเนี่ยเจาะจงเรียนตรงสายวิชาชีพไปเลยก็น่าจะดีนะมันก็พูดในฝันเกินแหมเอาก็จริงนะผมสมัยผมเรียนผมยังไม่รู้เลยผมจะจบมาทำอะไรจบมาแล้วถึงทราบเนี่ยใช่มีเพื่อนดิฉันคนหนึ่งมันจะมีสักกี่คนเรียนมัน80 20อ่ะอาจจะมีสัก20คนที่บอกฉันจะเป็นหมอฉันจะเป็นวิศวะแล้วก็ดันโดนไปตามฝันแต่อีก80คนมันก็เอาให้จบปริญญาตรีก่อนแล้ววะแล้วค่อยมาตั้งหลักว่ากันมีเพื่อนคนหนึ่งอะค่ะก็ไปจบเรียนทางด้านศึกษาศาสตร์แล้วก็ไปต่อการตลาดอะไรมากมายไก่กองนะสุดท้ายไปเรียนกอร์ดองเบอร์มาเปิดร้านอาหารโอ้โหต้องทำอาหารอร่อยมากค่ะคุณนังวีตอนแรกเขามารู้ว่าตอนเขาเป็นยังไงตอนนี้เมื่อไหร่เขาบอกว่าเขารู้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าที่เรียนเนี่ยเรียนให้ครอบครัวเรียนให้พ่อแม่ซึ่งแบบนี้ได้ยินบ่อยนะคือเรียนให้พ่อแม่แล้วจบแล้วหมดแล้วเอาจบทุกอย่างที่พ่อแม่ต้องการที่บ้านต้องการบอกว่าขอทำเพื่อตัวเองตอนแก่ไปเรียนกอร์ดองเบอร์มาเปิดร้านอาหารโอ้อร่อยจริงดิฉันไปกินแล้วติดใจไปทานแล้วติดใจครับแต่ประเด็นนี้เนี่ยผมว่าสมัยนี้เราก็จะเห็นครอบครัวที่เป็นนี้มากขึ้นคือหมายความว่าปล่อยให้ลูกให้อิสระว่าลูกอยากจะเรียนอะไรก็เรียนไปซึ่งผมก็ดีนะคือหมายความว่ามันจะได้ไม่ต้องไปเสียสตังค์หรือเสียเวลา
ในสิ่งที่เราไม่ได้อยากจะทำจะเท่าไหร่เนี่ยนะฮะบางทีมารอแก่ซะอีกทีไปเรียนหมดแรงก็มีนะหมดแรงละใช่ครับใช่ครับแล้วเดี๋ยวนี้มันบางอย่างค่านิยมปริญญาตรีมันไม่พอใช่ไหมพอเขามีความสุขเอ๊ะจบปริญญาตรีมันหางานยากขึ้นค่ะการแข่งขันมันเยอะคนจบปริญญาตรีเยอะมันก็ไปโทพอไปโทเอ้ยโทหลังๆมันก็เยอะเหลือเกินเอามันไปเอกอีกเอ้าครับครับแล้วก็เลยกลายเป็นไม่มีประสบการณ์ในเชิงอะไรนะประสบการณ์ชีวิตเลยอ่ะใช่ใช่แล้วก็ใจก็เนี่ยอยากจะเตือนเหมือนกันนะอย่างที่คุณชลินาว่าไว้เนี่ยครับในบางอาชีพเนี่ยนะเราไม่เคยไปสนใจหรอกว่าเขาจะจบอะไรมาใช่ไหมอย่างคนที่ทำอาหารให้เราอร่อยอร่อยเนี่ยนะคนที่เป็นเชฟระดับโลกเนี่ยเราจะสนใจไหมว่าเขาจบปริญญาตรีสาขาอะไรมาใช่เราไม่เคยสนใจสนใจว่าเขาทำอร่อยไหมเท่านั้นเองใช่นะฮะแล้วถามว่าแล้วเขาได้รายได้เนี่ยเพียงพอต่อการดำรงชีวิตไหมก็โอ้โหมากมายมหาศาลนะสำหรับคนที่อยู่ในสายงานแบบนี้นะครับครับแล้วผมว่าบ้านเราเนี่ยโครงสร้างเงินดาวเงินเดือนเนี่ยนะมันก็แปลกนะคือถ้าเราไปดูอย่างอเมริกาเนี่ยเขาคนที่เอาว่าจริงๆเลยเนี่ยแรงงานแบบกรรมกรก่อสร้างนะทำสีทำอะไรเขาก็หรือคนที่เอาง่ายๆคนเช็ดกระจกเนี่ยคนที่ถูกๆนะคุณสรีนาเขาเห็นค่าของความเป็นมนุษย์ว่าเฮ้ยเขามีความเสี่ยงในการไปทำงานเขาก็มีอะไรล่ะค่าแรงงานเขาก็ค่อนข้างจะแพงนะไม่ใช่ถูกๆนะแต่บ้านเราเนี่ยแรงงานทั้งหลายกรรมกรที่ไปก่อสร้างอยู่ทุกวันนี้โอ้โหเสี่ยงจะตายค่าแรง300คือเรายังไม่ได้ตีค่าตามความเสี่ยงความเสี่ยงแล้วคุณภาพชีวิตก็ไม่ค่อยดีนะดิฉันเห็นเขาชอบทานพวกคือทานอาหารด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วก็จะซื้อคือเหมือนเอามารวมๆกันหรือแม้แต่พนักงานขับรถเนี่ยนะอย่างคนขับรถขอสมกรได้เงินเดือนเท่าไหร่พนักงานขับรถไฟเนี่ยที่รถตกรางโดนไล่ออกกันเนี่ยได้เงินเดือนเท่าไหร่ทั้งนั้นที่เขารับผิดชอบชีวิตมนุษย์ตั้งเท่าไหร่อ่ะเออนะแต่เราก็ให้เงินเดือนเขาแบบนิดเดียวเออว่าแต่เท่าไหร่จะให้เขามีความรับผิดชอบต่อชีวิตมนุษย์สักเท่าไหร่กันเออในทางตรงข้ามทำไมกัปตันเครื่องบินถึงได้เงินเยอะเลยเออเออนะเขาต้องเรียนสูงเหมือนกันนะก็รับผิดชอบชีวิตมนุษย์เหมือนกันรับผิดชอบชีวิตมนุษย์เหมือนกันนี่คนต่างจังหวัดมาถึงก็ขับแท็กซี่ได้แล้วไม่รู้ทางก็ถามผู้โดยสารผู้โดยสารให้ผมไปทางไหนแล้วครับช่วยบอกด้วยช่วยบอกด้วยครับมันก็มีอะไรที่ประหลาดๆในประเทศไทยเนี่ยค่ะประเทศไทยโอลลี่อย่างไทยแลนด์โอลลี่อ่ะมาแล้วคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันคุณกวีสวัสดีค่ะเชิญค่ะคุณกวีครับที่คุณคุยกันเนี่ยนะครับมันเป็นความจริงอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าชีวิตเนี่ยมันมีความแตกต่างกรรมกรทำงานเยอะแยะไปหมดพวกขนขยะมาบ้านผมให้เขาเพิ่มนะเดือนละแรกให้50 บาทตอนนี้ผมให้เขา100เนี่ยเพราะว่าเขาทำงานเสี่ยงชีวิตเขาอยู่กับเชื้อโรคตลอดเวลาถ้ายังในญี่ปุ่นคนที่ได้เงินเดือนสูงมากนะในเดนมาร์กเขาได้เงินเดือนสูงมากแต่นี้ข้ออ้างของพวกเราตั้งแต่ผมทำงานมาจนเกษียณเนี่ยเกือบ40 ปีนี่นะประเทศไทยมีข้ออ้างอยู่ว่าถ้าค่าแรงสูงขึ้นต้นทุนมันจะสูงผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้ผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้ผู้ประกอบการนี่ทำจนร่ำรวยมหาศาลจนทุกวันนี้คุณดูเขายังเรียกร้องว่าให้กู้เงิน2 ล้านล้านมาใช้เพื่อเขาจะได้ไม่จนไปกันเมืองอีกแล้วแม่ไม่ผมพูดความจริงนะฮะคือสิ่งที่คุณได้ไปแล้วคุณก็ควรจะหยุดจะพอใช่ไหมมามองคนพวกนี้บ้างว่าอย่างแม้แต่พวกคุณเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในสตาฟของคุณเนี่ยโปรดิวเซอร์คุณตัวโปรดิวเซอร์คงรวยแต่ลูกโปรดิวเซอร์คงแย่เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเขาควรแบ่งส่วนนี้มาให้แล้วส่วนที่จะแบ่งมาให้ได้ไม่ยากเลยนะฮะถ้าคุณตัดคอร์รัปชันในประเทศไปได้เนี่ยCost of Production มันจะลดลงมามหาศาลแล้วคุณก็สามารถแบ่งเฉลี่ยรายได้พวกนี้มาจุนเจือผู้คนในประเทศให้มากขึ้นนะคุณนี่คือปฏิรูปนะคุณตัดระบบเซ็นเตอร์ออกไปนะฮะ
เซ็นเตอร์คอมมานด์ออกไปเนี่ยผมเห็นด้วยเลยที่เขาบอกว่าผู้ว่าต้องเลือกตั้งใหม่ไม่งั้นไอ้รัฐมนตรีมหาไทยมันสั่งผมอยู่ต่างจังหวัดมาก่อนนะเพราะฉะนั้นผมก็รู้กลไกพวกนี้อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องตัดอำนาจผู้ว่าออกไปเพราะว่าตอนนั้นผมก็คิดว่าชาวบ้านมันไม่รู้เรื่องก็ควรจะต้องสั่งมาจากมหาไทยเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ชาวบ้านรู้เรื่องมากแล้วขึ้นมาเรียกร้องมากมายไม่ว่าเสื้อแดงเสื้อเหลืองหรือตอนนี้นะฮะมันเขารู้เรื่องแล้วเพราะนั้นให้เขาตัดสินชีวิตของเขาเองไม่ต้องมาใช้รัฐมนตรีมหาไทยที่เอาแต่ฟังคำสั่งใช่ไหมฮะตัวเองก็ไม่มีความเป็นตัวเองขายศักดิ์ศรีของตัวเองเนี่ยเอามาให้ชาวบ้านดีกว่าขอบพระคุณครับครับสวัสดีค่ะคุณกบีมาคุณสมคิดฮะเชิญค่ะคุณสมคิดค่ะคุณสมคิดฟังสับเพลินฟังสับเพลินครับไออย่างนี้นะฮะไอเรื่องการเงินการทองที่จริงนี่ผมไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดนะแต่เดี๋ยวนี้มาพูดได้แล้วแต่ก่อนมันยากจนมากไม่กี่วันเราเปิดประเด็นเกี่ยวกับพอเพียงจำได้นะครับแต่ทีนี้ไอการเพียงพอเพียงเราเข้าใจไอ้ที่ผมแซวไปอ่ะแต่คนไม่มีจะกินจะกืนมันเพียงพอเพียงไม่ได้แต่นั่นคืออีกมาตรฐานหนึ่งเข้าใจผมเลยมีมุกมานะที่บ้านรับซื้อข้าวเคยตัวแย้งนะฮะต้องปล่อยไปตามกลไกของตลาดถ้าทำอย่างนี้อยู่ผมซื้อแพงขนาดนี้อนาคตแพงไม่แพงหรือถูกไม่ถูกอะไรเนี่ยมันยุ่งไปหมดนะแต่เลยพอที่บ้านซื้อข้าววันหนึ่งหลายแสนบาทส่งที่ตลาดแต่น้องของพยานนะเขาทำมันได้เครือข่ายตระกูลของพวกผมนี่แหละฮะอยู่ภาคอีสานทีนี้จากที่ผมพูดว่าแลนด์แชร์เลยจากข้าวสารข้าวสารกรอกหม้อก็ไม่มีผมเลยไปตกยุ้งข้าวสารหมายถึงว่าไปได้ภรรยาที่มีฐานะดีหน่อย อยากเป็นหนูอยู่ยุ่งไม่มีข้าวจะกินไปตกถังข้าวสารนี่เลยจุกข้าวเลยแต่ผมก็มีมุกมานะแต่ผมอยู่ส่วนมากผมอยู่กรุงเทพแล้วก็ทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆอะไรก็ตามภาษาอยู่กับเจ้านายบ้างอะไรบ้างใช่ไหมแต่ชอบพูดชอบปลาใสเนี่ยเพราะว่าอดีตจริงๆผมเป็นผู้นำสหภาพสิงห์ทอสูงเนินบ้านผมอยู่โคราชนะอ๋อครับครับแต่ทีนี้ผมไปอยู่ร้อยเอ็ดทุกวันนี้สรุปนะครับมิฉะนั้นการเงินการทองเนี่ยถ้าเรามีมานะทำเนี่ยฮะมันก็มีขึ้นมาได้เรื่องทุกพอเพียงเราเข้าใจนะฮะแต่บางอย่างเราอย่าไปขัดแย้งในมติคำพูดคำนี้เลยนะฮะเพราะว่าเราไม่เพียงพอไม่มีจะกินนั้นคนจะถืออคติหรือมีอยู่ในใจหรือจะเพียงจะพอได้ไงฉันไม่มีจะกินข้าวสารกรอกหม้อก็ไม่มีนั่นเรื่องจริงในความเป็นจริงแต่ที่จริงแล้วเนี่ยให้เพียงพออยู่ตามอัตภาพเนี่ยบางทีอยู่ตามอัตภาพเลยมันก็แย่เหมือนกันนะครับถ้าไม่ดิ้นรนไม่หากินนะฮะอ้าวโอเคผมฝากไว้ไม่ได้สอนในสั่งใครเนี่ยตามหลักการนั้นเป็นฉะนั้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวก็งงนิดหน่อยแกก็มุ่งมานะหาภรรยาละจนตกทางสามครับอ้าวคุณต้อยครับสวัสดีค่ะคุณต้อยฮะสวัสดีค่ะคุณต้อยสวัสดีครับคุณเจนฮะคุณสุพลจำได้ไหมครับครับผมอายุมากที่เราวันตายไม่ใช่เราวันตายผมไม่อยู่ดูบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงก่อนไม่ผมไม่ยอมรอวันตายหรอกครับครับคือผมฟังรายการฟังพวกคุณทุกอย่างเนี่ยแต่อายุผมมันก็เกินกันที่จะไปลงทุนอะไรแล้วอันนี้ผมก็อยากจะบอกว่าการเสนอแนะคุณนี้มีประโยชน์มากดีมากต้องขอขอบคุณที่เสนอออกมาจากคนรุ่นหลังออกไปครับแต่ผมจะให้คุณย้ำจริงว่าเมื่อคุณฟังแล้วผมทางพวกคุณฟังแล้วคุณต้องปฏิบัติด้วยและคิดแล้วต้องปฏิบัติด้วยไม่ใช่ฟังกันไปแล้วไม่ปฏิบัติผมนี่นะครับตั้งแต่ไฟแนนซ์นะครับ BBC นะครับการลงทุนผมออกมาเมื่อก่อนนี้ผมปรากฏว่าตั้งเมื่อก่อนนี้จะซื้ออะไรต้องปั่นโป๊กเกอร์บทอย่าว่าเป็นเลข10ล้านเลยครับเลขสูงมากคือหมายถึงไม่ค่อยรู้เรื่องก็ต้องพึ่งโบรกเกอร์ไม่ใช่เราต้องพึ่งเมื่อก่อนนี้คุณรู้ครับคุณฝึกดูไปตอนหลังนี่เราต้องไปลงไฟนั้นหมดต้องโบรกเกอร์หมดนะครับแล้วถ้าเงินทุนจะม้อยอีกนะนั่นคือเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ได้เข้าใจทองแท้เหมือนตอนนี้ครับและกองทุนต่างๆที่คุณมีในแบงก์ตอนนั้นไม่เข้ามาอุ้มแม้กระทั่งบาง
มีแต่แตกแยกออกเป็นแบ่งย่อยนะแล้วผมบอกว่าทุกคนผมเห็นว่าขอบคุณที่คุณเปิดตำรานอกโรงเรียนให้เด็กที่จบมีเงินทำให้เริ่มปฏิบัติแล้วแต่ต้องปฏิบัติถ้าคุณไม่ปฏิบัติคุณฟังไปแล้วพอคุณได้เงินเดือนขึ้นมา500คุณไปกินเหล้าวันนี้800คุณนี่ละ300อันนี้คือเมื่อก่อนนี้เดี๋ยวนี้ยังเป็นหรือเปล่าเพราะว่าต้องเหมือนเดิมผมว่าคุณต้องย้ำว่าเราฟังกันเราต้องปฏิบัติแล้วคนที่มีมากแล้วอย่าไปหวังต้องหาแหล่งที่ดอกเบี้ยมากกว่านี้เลยเพราะคุณก็อายุกันตอนนี้ก็จะผู้ที่โตมาก็จะใกล้เปิดเกษียณหมดแล้วคุณควรใช้ความสุขบั้นปลายชีวิตผมตอนนี้สู้เพื่อผมฟังคุณรัฐบุญพูดอยู่คำว่าเมื่อไหร่กูจะตายแต่คำนี้ผมไม่เอาเมื่อกูจะอยู่อย่างสบายยังไงวันนี้ผมทำอะไรได้เนี่ยผมทำได้ประมาณ1,000 บาทเนี่ยไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้เดือนผมได้มาโหฬารก็ยังไม่พอแต่วันนี้วันหนึ่งผม1,000 บาทเนี่ยผมอยู่ครอบครัวผมสบายเพราะผมมีบ้านอยู่ไม่มีหนี้ติดค่าการไฟฟ้าหน่อยจบติดค่าการหน่อยจบนะครับขอบคุณมากนะครับผมขอย้ำการปฏิบัติได้ผมชอบทั้งคุณทั้งสองมากรายการนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าคุณผู้ฟังสามารถโทรมาคุยกันได้ที่026414191ค่ะร้อยหนึ่งปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover โดยต้องการความชัดเจนในแนวทางลงทุนเลือก RMF และ LTF กองทุนบัวหลวง02674-6488กด8บลจ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บลจ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายวางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP 14ปีบนเส้นทางที่ไทยเบฟมอบความอบอุ่นบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนยังคงเดินทางมอบความอบอุ่นช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวเป็นปีที่14กับโครงการไทยเบฟร่วมใจต้านภัยหนาวปีที่14ทำไม IMF LTF ของกองทุนบัวหลวงเป็นกองทุนแรกที่ผมเลือกเพราะเชื่อมั่นในความชัดเจนของแนวทางลงทุนเฟ้นหาตราสารจากธุรกิจอนาคตดีเน้นจับจังหวะที่ใช่เข้าลงทุนเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนสม่ำเสมอในระยะยาวสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333หรือกองทุนบัวหลวงโทร02674-6488กด8การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน RMF LTF ของกองทุนบัวหลวงชัดเจนในแนวทางลงทุน14ปีบนเส้นทางที่ไทยเบฟมอบความอบอุ่นบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนยังคงเดินทางมอบความอบอุ่นช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวเป็นปีที่14กับโครงการไทยเบฟร่วมใจต้านภัยหนาวปีที่14 101ปฏิบัติการพลิกชีวิตMoney Makeover โดยต้องการความชัดเจนในแนวทางลงทุนเลือก RMF และ LTF กองทุนบัวหลวง026746488กด8บลจ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725ลงทุนในกองทุนรวมโทร026575757บลจ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายวางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP 026414191นะคะคุณฟังโทรศัพท์มาคุยกันได้อยู่กับคุณเบรงวิทย์นันทภิวัฒน์คุณรัชพลเหล่าวานิชและดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมนะคะวิทยุ101ค่ะคุณอีทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอีทค่ะสวัสดีค่ะจะรบกวนสอบถามเรื่องเกี่ยวกับอัตราเรทภาษีใหม่อ่ะค่ะค่ะอันนี้คิดค่ารถยนต์อะไรหมดเรียบร้อยเนี่ยมัน350,000เนี่ยค่ะ150,000แรกไม่เสียถูกต้องใช่ไหมคะถูกต้องค่ะแล้วไอ้ส่วนอีก150,000ถึง300,000คิด 5% ถูกต้องและส่วนที่เกินนั้นคิดอีก 10% มันก็ไปขึ้นอีกเพดานหนึ่งใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้มันอยู่เรทอัตราภาษี 10% ถูกต้องไหมคะอะไรคุณพูดถึงอะไรเรท 10% ก็คือถ้าเน็ตแล้วเนี่ยคือสุดแล้วมันเสียภาษี 5% แรกกับ 10%รายได้เท่าไหร่ล่ะคะเออใช่ถ้าเน็ตแล้วหักลดหย่อนแล้วเหลือ350,000อะไรเงี้ยค่ะอ๋อสมมุติคุณ350,000ใช่ไหมใช่หักลดหย่อนอะไรหมดเรียบร้อยแล้วก็คุณก็เสียไอ้แสนห้าแรกถึง300,000เนี่ย 5% ก็เท่าไหร่ละ7,500อ่าฮะอืม
และไอ้ส่วนต่างอีกเท่าไหร่นะ 50,000 เออ 50,000 เนี่ยเสียที่ 10% 10% ก็อีกเท่าไหร่50,000 10% เท่าไหร่เอ่ย 5,000 5,000 ก็เท่ากับ 12,500 ค่ะอืมครับแล้วอย่างนี้แต่อันนี้ในกรณีที่คุณหักลดหย่อนแล้วเหลือเน็ต 350,000 นะค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าหาตัวลดหย่อนเนี่ยซื้อ LTF ถ้าฐานภาษีอย่างเงี้ยคนจะซื้อมั้ยคะหรือว่าไปซื้อกองทุนหุ้นปกติไม่ต้องไปเข้า LTF ก็คุณมีสิทธิ์ซื้อได้นี่ฮะก็ซื้อได้แต่ว่าถ้าเกิดคือกำลังสองจิตสองใจว่าคนจะซื้อ LTF หรือว่าเอาเงินไปลงทุนหุ้นแบบปกติไม่ต้องไปเข้าคุณคิดง่ายๆอย่างนี้ก็ได้อ่ะถ้าสมมติว่าฐานภาษีที่คุณเกิน 50,000 เนี่ยที่คุณเกินมา 50,000 เนี่ยคุณเสียภาษีอยู่ 5,000 ค่ะนะถ้าคุณจะหาทางให้ไอ้ 50,000 คุณหายไปคุณก็ไม่ต้องเสีย 5,000 คุณก็เสียแค่ 7,500 เออเหรอคะเพราะว่าเห็นเพื่อนเคยบอกว่าถ้าอัตราเรทภาษีเสียเท่านี้ไปลงทำไม LTF เอาพูดงั้นไม่ถูกละมันก็ลดหย่อนได้ไงอย่างที่ว่าคือคุณทำให้ตัว5ตัว 50,000 ของคุณเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีได้ค่ะก็สมมติว่าเอาง่ายๆเลยสมมติว่าคุณซื้อ 50,000 เนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปเสียภาษีไอ้ส่วน 5,000 นั่นแหละแต่ไอ้ 50,000 เนี่ยเท่ากับหลวงออกให้คุณส่วนหนึ่งแล้วเพราะคุณไม่ต้องไปเสีย 5,000 นี่ใช่ไหมเท่ากับคุณใช้เงินจริงๆ 45,000 ในการลงทุนครั้งเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเราซื้อตอนนี้มันต้องเก็บไปอีก5 ปี5ปีปฏิทิน LTF ก็57ซึ่งหมายความว่าในปีที่เดี๋ยวนะปีนี้ปี56ใช่ไหมฮะ56 57 58 59ต้นปีอ่ะ6060ต้นปี60จะถอนออกมาได้ใช่ไหมคะครับมกราเนี่ยก็ได้แล้วอ่ะถ้าเกิดหักลดหย่อนทิ้งไว้ก็คงน่าจะเพิ่มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคืออะไรฮะหมายถึงว่าอัตราเงินปันผลหรือว่าดอกเบี้ยที่มันจะการลงทุนผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนเราก็คาดหวังว่ามันน่าจะดีมันน่าจะมีเรียกอะไรผลตอบแทนเพิ่มขึ้นแหละจริงๆ LTF เขาก็จูงใจให้ลงทุนนะไม่น่าคุณอีทอาจจะติดใจแล้วไปลงทุนเพิ่มต่อไปไม่ออกมาก็ได้อ๋อทิ้งไว้ก็ได้ใช่ไหมได้ค่ะได้ค่ะหลายๆคนก็ทิ้งไว้นะแต่นี้ที่ผมยกตัวอย่างเร็วๆเมื่อกี้เนี่ยไอ้ส่วนเกินของคุณเนี่ย 50,000 ที่คุณถ้าเกิดคุณไม่ซื้อ LTF เลยเนี่ยนะคุณก็ต้องเสียเพิ่ม 5,000 ใช่ไหมค่ะแต่นี้คุณบอกโอ้ย 50,000 ฉันไม่มีหรอกอ้าวก็คุณก็ลดไปตามตัวเลขที่คุณพอมีมันก็จะทำให้ตัวส่วนเพิ่ม 5,000 ลดลงไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่ปี59นี่มันจะหมดอายุของตัว LTF RMF แล้วใช่ไหมคะ59หมายถึงว่าปีสุดท้ายใช่ครับปีสุดท้ายใช่ไหมคะสอบไม่สอบก็ต้องดูรัฐบาลต่อไปถูกต้องใช่แต่กองทุนที่คุณซื้อไปแล้วนี่ถือต่อได้นะคะอ๋อถือต่อได้แต่ซื้อเพิ่มไม่ได้ก็ไปซื้อ RMF แทนอ๋อครับคือเขาให้คือรัฐบาลเขาให้สิทธิประโยชน์มาแล้วนะครับก็น่าจะใช้แล้วแต่ว่าคุณอีทจะใช้หรือเปล่าแต่ว่าเขาให้มาแล้วก็น่าเสียดายนะครับถ้าเกิดเราจะโยนทิ้งน้ำใช่แล้วถ้ายิ่งไปซื้อกองทุนอื่นเนี่ยก็ผมก็ยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆว่าก็หลวงเขาช่วยคุณออกถ้าคุณมาซื้อ LTF นี้เท่ากับคุณซื้อไอกองทุนสมมุติหน้าตาเหมือนกันเลยกองทุนปกติมีไส้ในรูปแบบเหมือนกันเนี่ยแต่คุณมาซื้อ LTF เนี่ยเท่ากับหลวงเขาช่วยคุณออกแล้วคุณไม่เอาคุณจะไปซื้อเพื่อนเขาทักอะค่ะบอกว่าอุ๊ยฐานภาษีแค่นี้เป็นเล่นทำไม LTF อ้าวเป็นเล่นทุนจริงจริงถ้ามองแค่ว่ามันเป็นการลงทุนนี่มันก็ไม่น่าใช้คำว่าเล่นแล้วนะคือน่าสนใจมากกว่าเล่นนะคือมันเก็บเล็กผสมน้อยอะครับคือว่าในเรื่องของการสร้างฐานะของเราเนี่ยมันมีสลึงมันก็ต้องพึงบรรจบไว้อะคือเขาให้มาแล้วแล้วเราไม่ใช่แหมมันเสียดายเสียดายนะเอาสักหน่อยคุณอีทลองดูอันนี้ถามเป็นความรู้นิดนึงค่ะตัว LTF RMF นี่มันจากรัฐบาลไหนคะโอ้โหผมจำไม่ได้แล้วมันนานแล้วน่าจะสมัยคุณทักษิณไหม LTF เนี่ยมาหลังๆรู้สึกจะช่วงคุณทักษิณมั้งว่าช่วงนั้นเขามีแนวโน้มจะส่งเสริมตลาดทุนแต่ว่าเขาก็ผลักดันกันมานานเนอะคุณเรืองวิทย์ใช่ไหมฮะครับครับค่ะเพิ่มเติมอะไรไหมคะไม่เพิ่มแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสายต่อไปค่ะคุณยายแก้วสวัสดีค่ะโอ้นี่คุณยายแล้วเนาะใช่ค่ะคุณยายแก้วอาจจะเสียงสาวก็ได้นะต้องปิดวิทยุนะคะปิดค่ะคุณยายปิดค่ะคุณยายโอเคฮัลโหลเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณยายอยากจะฝากข้อคิด2ประเด็นนะคะครับประเด็นที่1เรื่องการที่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างไม่เป็นหนี้ค่ะหรือชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะ
จากท่านพุทธทาสนะคะมีเงิน100บาทนี่นะเราแบ่งเป็น4ส่วนส่วนที่1ใช้หนี้เก่าส่วนที่2ใส่ปากงูเห่าส่วนที่3โยนทิ้งน้ำส่วนที่4ฝังดินนะครับอธิบายว่าช่วยขยายใช้หนี้เก่าคือให้คุณพ่อคุณแม่ร้อยบาทให้คุณพ่อคุณแม่ใช้25บาทใส่ปากงูเห่าก็คือให้สามีหรือภรรยาเพราะว่าสามีหรือภรรยาก็คืองูเห่าดีๆนี่เองถ้าเกิดเท่ากลับนะจากบวกเป็นลบนะและส่วนที่3อีก25บาทโยนทิ้งน้ำหมายความว่าให้รางวัลชีวิตคุณมีเดือนคุณเอาไปใช้นวนใช้นี่ใช้นั่นซื้อกางเกงซื้อเสื้ออย่างนี้นะครับแต่อย่าลืมว่าอีก25บาทต้องฝังดินไว้ก็คือออมในร้อยบาทเนี่ยถ้า25บาทคุณพ่อคุณแม่ไม่รับเนี่ยคุณก็ได้ละ25บาทใส่กระเป๋าใช่ไหมคะครับงูเห่ามีหรือยังคุณจรินนะงูเห่าไม่มีมีแล้วมีแล้วก็จะเป็นลูกเต้าหรือว่าสามีภรรยาก็แล้วแต่ครับ25บาทให้เขาไปส่วนอีก25บาทคุณสรินามีอยู่ในกระเป๋าแล้วฉันมากคือให้รางวัลตัวเองมีเสมอเลยค่ะคุณแม่กับของเรา25เป็น50บาทแล้วและอีก25บาทคุณก็ฝากบัญชีแล้วตรงไหนคะที่มันจะเกิน100บาทถ้าเผื่อคุณไปให้รางวัลตัวเองมี25บาทแต่คุณไปให้รางวัลตัวเอง50บาทคุณก็เป็นหนี้25ถูกไหมคะใช้หลักท่านพุทธทาสแค่นี้เองใช้หนี้เก่าใส่ปากงูเห่าโยนทิ้งน้ำแล้วฝังดินครับคุณมีร้อยบาทเนี่ยมีร้อยบาทมันก็ควรจะแบ่งสี่ส่วนอย่างเงี้ยถ้าเผื่อแบ่งไม่เป็นสัดส่วนอย่างที่ว่าเนี่ยคุณเป็นหนี้วันยังค่ำครับถูกต้องนะคะครับผมประเด็นที่สองค่ะเรื่องการป้องกันทุจริตของประเทศนี่นะฮะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยคุณมีวิธีมันไม่ใช่เพ้อฝันนะเป็นเรื่องจริงเรียนทำมาแล้วนะอดีตผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบธนาคารใหญ่แห่งหนึ่งค่ะครับดิฉันเจ็ดเมื่อสิบปีก่อนบัดนี้70มีข้อคิดว่าตอนที่เราตรวจเงินที่เราเข้ามาสมมติเราไปกู้เข้ามา 200,000 ตอนเข้ามาเนี่ยคุณกู้มาเพื่ออะไรคุณต้องตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองจะตรงนี้เลยว่ากู้เอามาคุณเอามาทำอะไรอ่ะแสน200,000เนี่ยคุณกู้มาทำอะไรนะฮะตรวจข้อที่หนึ่งละตอนจุดที่สองที่จะต้องตรวจออกด่านตรวจคนเข้าเมืองตอนออกก็คือ200,000ตอนตรวจจ่ายออกไปเนี่ยคุณจ่ายไปให้ใครบ้างเหมือนสินเชื่อธนาคารเนี่ยคุณกู้เงินธนาคารมา100บาทเพื่อมาสร้างบ้านเขาไม่ได้จ่ายคุณทั้งหมดหรอกค่ะเขาจะต้องดูว่าไอ้คุณมุงหลังคาไปกี่บาทแล้วเขาก็จ่ายตอนปลูกพืชไปเท่าไหร่จ่ายติดตั้งอุปกรณ์อะไรต่างๆในบ้านเสร็จก็จ่ายจนนั่งสุดท้ายจบการก่อสร้างเนี่ยเขาจะจ่ายงวดสุดท้ายยังอยู่ธนาคารมารู้ดีเลยคุณตั้งสองจุดเท่านี้ทำไมไม่ตั้งสักทีคะปปช.เนี่ยที่อายุ70เนี่ยตะเกียบนิยมจุฬาลงกรณ์อ่ะบัญชีจุฬาลงกรณ์เนี่ยจะเข้าไปอาสาทำให้อย่างฟรีๆจะเอาไหมตรวจรับตรวจจ่ายเท่านี้แหละค่ะเอาอยู่เลยแล้วไม่ต้องดูหน้าอินหน้าพรมนามสกุลอะไรไม่ต้องฟังจบค่ะขอบพระคุณขอส่งคุณยายแก้วไปช่วยเลยขอบพระคุณนะคะคุณยายแก้ววันนี้ก็มีหลากหลายความคิดเห็นนะฮะอ้าวเวลาหมดซะแล้วคุณรวิทย์ครับครับก็วันมหามงคลพรุ่งนี้ครับผมพวกคุณก็เป็นพ่อนี่เนาะเดี๋ยวลูกๆคงจะได้พาไปทำกิจกรรมอะไรกันบ้างเนาะเขาพาเราหรือเราพาเขาเขาพาคุณสิเขาเป็นคนออกไอเดียครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะค่ะเอาละค่ะบลจ.กรุงศรีนะคะตอนนี้มีเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M80 อายุ6เดือนนะคะนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศค่ะกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนนะคะนี่จะเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเสนอขาย 3-11 ธันวาคมนะคะลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาทผลตอบแทนโดยประมาณ 3.10% ต่อปีก็ติดต่อได้ที่บลจ.กรุงศรี02-657-5757หรือไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์นะคะ www.grungsriasset.com ค่ะติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาใกล้บ้านก็ได้แต่ว่าศึกษากันก่อนเพราะว่าการลงทุนนั้นทุกการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะ
ครับไปแล้วครับ101ปฏิบัติการพลิกชีวิตMoney Makeover โดยต้องการความชัดเจนในแนวทางลงทุนเลือก RMF และ LTF กองทุนบัวหลวง02674-6488กด8บลจ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725ลงทุนในกองทุนรวมโทร02657-5757บลจ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายวางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ทำไม IMF LTF ของกองทุนบัวหลวงเป็นกองทุนแรกที่ผมเลือกเพราะเชื่อมั่นในความชัดเจนของแนวทางลงทุนเฟ้นหาตราสารจากธุรกิจอนาคตดีเน้นจับจังหวะที่ใช่เข้าลงทุนเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนสม่ำเสมอในระยะยาวสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333หรือกองทุนบัวหลวงโทร02674-6488กด8การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน RMF LTF ของกองทุนบัวหลวงชัดเจนในแนวทางลงทุน14ปีบนเส้นทางที่ไทยเบฟมอบความอบอุ่นบริษัทไทยเบฟเบเรจจำกัดมหาชนยังคงเดินทางมอบความอบอุ่นช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวเป็นปีที่14กับโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวปีที่14